วัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่งานประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะก็ได้มีการโชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของเราสู่เวทีระดับโลกด้วยนะคะชื่อว่า Feel Fit ค่ะและเครื่องมือตัวนี้ล่ะค่ะที่จะมาช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะสำหรับงานนี้นะครับคือเราชื่อว่างานประชุมวิชาการนานาชาติว่าการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพก็มีการจัดมาแล้วทั้งหมด5ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่6นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติครับได้จัดครั้งที่6และเป็นครั้งแรกในทวีปเอเชียด้วยนะครับนะฮะเราก็ทั้งมีความร่วมมือร่วมกันนะฮะระหว่างสสส.กระทรวงสาธารณสุขและกทม.แล้วก็มีองค์การอนามัยโลกมาช่วยสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้นะครับก็งานนี้นะครับก็คือมีนักวิชาการจากทั่วโลกเลยนะครับเป็นนักวิจัยนักวิชาการที่จะเอาข้อมูลสำคัญเนี่ยมานำเสนอนะครับรวมๆแล้วมีผู้เข้าร่วมเนี่ย1,000 กว่าคนตอนนี้นะครับนะเป็นชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนะครับนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะครับเราก็ได้มีการโชว์นวัตกรรมฝีมือคนไทยในงานนี้ด้วยใช่ครับเราโชว์เทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่อง Feel Fit เงี้ยนะครับนอกจากนั้นยังโชว์แนวคิดของเรานะครับเราก็ใช้องค์ความรู้วิชาการที่เราสตัดดี้ศึกษามาเนี่ยมากำหนดเป็นนโยบายนะฮะแล้วก็มาออกแบบฮะเพื่อจะส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเราเนี่ยสามารถเอามาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดีในอนาคตเงี้ยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเก้าอี้สามารถเป็นฆาตกรเงียบได้เพราะการนั่งเฉยๆไม่ขยับและไม่ออกกำลังกายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคในกลุ่ม NCD ค่ะซึ่งในแต่ละปีคนไทยกว่า 200,000 รายเสียชีวิตด้วยโรคในกลุ่มนี้และโรคเหล่านี้สาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราไม่ออกกำลังกายค่ะหรือว่าบางทีเราคิดว่าเราออกกำลังกายแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะสสส.และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงร่วมกันคิดค้นเครื่อง Feel Fit ขึ้นมาค่ะปกติแล้วเนี่ยครับเราพยายามที่ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีการขยับกระชับกระเฉงค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะมักจะนั่งติดที่นั่งดูจอมือถือดูทีวีต่างๆแต่พอการแพทย์บันศึกษาลึกลงไปพบว่าการขยับน้อยๆเนี่ยครับกระตุ้นให้เกิดโรคโดยยิ่งโรคที่เราชื่อว่า NCD เช่นเบาหวานความดันอัมพฤกษ์อัมพาตหัวใจขาดเลือดต้องทำบอลลูนแล้วก็มันไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคเกิดจากพฤติกรรมบางทีคนไทยเขาจะเรียกว่าเหนื่อยนิ่งค่ะแล้วเหนื่อยนิ่งเนี่ยคืออย่างเช่นอะไรบ้างคะคุณหมอมันเป็นพฤติกรรมที่คนไทยคิดว่าสบายมีความสุขการกินการอยู่การดื่มการสูบความเครียดพอสบายมากร่างกายก็จะมีไขมันเกิดสะสมมากก็จะทำให้เกิดเป็นโรคอื่นๆตามมาเยอะแยะไปหมดเลยการที่มีกิจกรรมทางกายกระชับกระเฉงเนี่ยครับจะเป็นตัวยันไม่ให้โรค NCD มันเข้ามาเยอะมันมีการวัดพวกนี้อยู่ทางการแพทย์แต่ว่าเราจะมาใช้กับคนทั่วไปไม่ได้มันเข้าใจยากก็เลยคิดค้นอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมาหรือเปล่าคะใช่ครับอันนี้ครับเครื่อง Feel Fit มันติดตามชีวิตเราเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าเราเนี่ยขยับแค่ไหนเนยนิ่งแค่ไหนแอคทีฟพอเพียงหรือยังองค์การอนามัยโลกเขาได้กำหนดมาว่าชีวิตคนเราคนหนึ่งเนี่ยควรจะมีการขยับขนาดปานกลางประมาณสัปดาห์หนึ่ง150 นาทีครับมันจะช่วยเป็นตัวยันไม่ให้โรคนี้ไหลเข้ามาหาเราหรือไหลเข้าไปในระบบการรักษาแต่ในท้องตลาดมีเครื่องวัดพวกนี้อยู่ระดับที่ระดับหนึ่งแต่มันก็เป็นเครื่องแฟชั่นเครื่องราคาแพงคุณลุงคุณป้าอากงอาม่าเนี่ยก็ไม่อยากจะใช้เครื่องที่มันทันสมัยเกินไปเพราะสัมผัสกดแล้วมันไปเลยก็เลยงงใช้ยากเกินไปถูกต้องครับทำให้เราโดยสสเนี่ยมาประชุมกันแล้วคิดว่าน่าจะสร้างเครื่องมือที่มันพอเพียงแบบที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงสอนให้อยู่ในระดับพอเพียงแล้วก็คนใช้ได้สัมผัสได้ในราคาที่เหมาะสมโดยเครื่อง Feel Fit นี้จะบอกเวลาที่เราใช้ในแต่ละกิจกรรมทางกายที่เราทำตั้งแต่ระดับเหนื่อยนิ่งเบาปานกลางไปจนถึงหนักค่ะเมื่อเริ่มต้นใช้งานเครื่องจะให้เราระบุน้ำหนักส่วนสูงและเพศกันก่อนจากนั้นก็เลือกกิจกรรมทางกายได้3รูปแบบนะคะถ้าหากเป็นกิจกรรมทั่วไปอย่างเช่นเดินวิ่งก็ให้ตั้งค่าไว้ที่ A1 แล้วก็ติดเครื่องไว้ที่เอวถ้าขี่จักรยานก็เลือก A2 แล้วใส่เครื่องไว้ที่ข้อเท้าและถ้าหากเป็นการออกกำลังกายอย่างเช่นการแกว่งแขนก็ให้เลือกที่ A3 แล้วก็ใส่เครื่องไว้ที่ข้อมือค่ะเครื่องก็จะบอกปริมาณแคลอรี่ที่เราเผาผลาญไปจำนวนก้าวเดินระยะทางและที่สำคัญคือเวลาของกิจกรรมทางกายระดับต่างๆซึ่งเราก็ควรจะมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางให้ได้150 นาทีต่อสัปดาห์เพื่อช่วยหักไกลโรคค่ะกิจกรรมระดับปานกลางที่ว่านี้ก็อย่างเช่นการแกว่งแขนค่ะการแกว่งแขนก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สสส.รณรงค์ให้คนไทยสามารถออกกำลังกายแบบง่ายๆแกว่งอย่างถูกวิธีได้150 นาทีต่อสัปดาห์ก็ช่วยห่างไกลโรคได้ค่ะถ้าเราแกว่งแขนก็ใส่ Feel Fit ไว้ที่ข้อมือแบบนี้เพื่อช่วยวัดนะคะอุปกรณ์ชิ้นนี้ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะมีการจดสิทธิบัตรร่วมกันของสสส.กับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลด้วยค่ะ
จริงๆตัวเครื่องนี้เนี่ยสามารถวัดในเรื่องของกิจกรรมทางกายได้อย่างละเอียดแล้วก็แม่นยำกว่านะฮะอุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดครับแล้วก็ในส่วนของฐานข้อมูลที่เราใช้เองนะครับก็เป็นฐานข้อมูลที่เกิดจากกิจกรรมทางกายของคนไทยซึ่งจะให้ความแม่นยำที่มากกว่าอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากของต่างประเทศนะครับแค่เหนื่อยนิ่งหรือว่านั่งอยู่เฉยๆแบบนี้ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรคแล้วนะคะซึ่งหลายคนก็เป็นกันค่ะถ้ารู้ตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาขยับกันสักนิดนะคะจะแกว่งแขนหรือว่าขยับกันสักเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะแค่ขยับก็เท่ากับออกกำลังกายแล้วนะคะและยิ่งถ้ามีอุปกรณ์ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยก็จะทำให้เราทราบได้ว่าในแต่ละสัปดาห์เราก็ได้ขยับเพียงพอหรือยังอยากให้คนไทยสุขภาพดีกันทุกคนนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ